ปิดเลยครับให้ตีอันนี้สุดตารางก็ออกมาแล้วว่าเขาดาวเราก็ควงคู่บิลกินนับถอยหลังกันไปนั่นน่ะสิพีเนี่ยเซอร์ไพรส์มากพี่ไม่รู้มาก่อนเลยคือรู้พร้อมทุกคนเลยพี่เป็นนักแสดงด้วยนะตอนแรกอันนี้ไม่เชื่อแล้วเนี่ยอ๋อโอเคก็เป็นเขาดาวพร้อมบิลกินครับสองที่เหมือนเดิมเลยเหมือนปีที่แล้วเลยเขาดาวกับเธออีกแล้วปีนี้เป็นไงฮะนัดแนะกันยังไงฮะเรื่องคิวซ้อมเรื่องเพลงที่จะโชว์นั่นโน่นนี่อ่ะก็เดี๋ยววิกกี้เขาก็จะกลับมาครับผมพอกลับมาเขาก็ลุยงานเยอะมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนแบบพอเขาออฟงานไปเขากลับมาเขาต้องแบบทำงานเยอะมากแต่ว่าเราก็พยายามเมเนจคิวให้แบบเจอกันเยอะที่สุดครับแสดงจริงกลับมาก่อนปีใหม่ใช่ครับแต่เรื่องคิวเพลงเรื่องอะไรเพลงที่จะซ้อมด้วยกันจะต้องนัดแนะกันยังไงก็คุยกันผ่านมันก็จะมีแชทไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยแหละครับที่แบบว่าเราคุยกันตลอดว่าแบบเราจะร้องเพลงอะไรเธออยากร้องเพลงอะไรเธอไม่อยากร้องเพลงอะไรอะไรจริงๆพอไม่ได้เจอตัวเป็นๆแล้วมันจะต้องมีแบบว่าคุยกันแบบเฮ้ยเธอต้องยังไงหรือว่ายังไงหรือว่าต่อติดเลยเชื่อไม่ต้องคุยแล้วนะพี่รู้แล้วเขาจะร้องเพลงอะไรเราเป็นคนเรียกให้เลยเราก็เดาได้อยู่นิดหน่อยหรือว่ามันต้องไปเริ่มจากที่สิงคโปร์ก่อนเพราะเราต้องงานที่สิงคโปร์ใช่เดี๋ยวมีงานที่สิงคโปร์มันเขาดาวที่สิงคโปร์ครับผมแล้วก็กลับมาที่ไอคอนสยามที่นี่แล้วก็ไปอีกที่นึงครับเขามาอยู่กี่วันเขากลับมาอยู่เขากลับมาน่าจะสักพักเลยนะครับเพราะว่าต้องมีถ่ายโปรโมทของหนังที่จะออนปีหน้าด้วยครับผมซอแรกแต่ที่เล่นด้วยกันพี่ถามเรื่องนึงที่พี่ออกรายการกับหมอตอครับเป็นยังไงบ้างตกลงใครเขินใครหนูเขินเขานิดนึงเพราะว่าเขาแบบเข้ามาเล่นเราไม่คิดไงว่าเขาจะเข้ามาเล่นแต่เราก็พุ่งไปจ้องตาเขาเลยนะมันเป็นบีฟจากทางรายการเขาบอกให้หนูบอกว่าทำตัวแบบแก่นซ่าหนูทำไม่เป็นหรอไม่เป็นเลยตลาดปีหน้าแน่นอนคือหนูทำไม่เป็นแล้วเขาก็บอกว่าแบบพี่แบบวันนี้พี่ขอจริงๆหนูว่าโอ้ก็ได้พี่อย่างงี้คือตอนแรกก็ฝืนใจหนูมากแต่แบบหนูเห็นว่าแบบพี่ก้อยพี่นัตตี้พี่ดีนอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบรุ่นพี่เราสนิทก็เลยทำให้จริงๆเราเป็นคนเลือกเขาหรือว่าเพราะมันต้องเป็นเลือกใช่ไหมเป็นคนเลือกคือเพิ่นวันก่อนหน้าที่จะถ่ายรายการนะครับสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์มีโอกาสได้เจอน้องพอดีก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะน้องก็น่ารักดีเลยผมแบบมาออกรายการด้วยกันก็อาจจะมีแบบเคมีใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราได้คุยกันก่อนไหมว่าเดี๋ยวจะต้องมาออกรายการด้วยกันก็คุยนะครับก็ส่งไปว่าแบบเดี๋ยวจะมาออกรายการด้วยกันนะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยติดตามหนังปีหน้าได้ครับเป็นคนออกรายการผอมแปลว่าเราผอมไปหน้าเหมือนเลยนะหน้าเหมือนจิ้งจกทำไมคะทำไมเราคว้าเราอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิพี่เขาก็บอกว่าแบบเขาก็แซวเราวิดีโอคอลไปบอกว่าไม่อยากคุยจิ้งจกเขาพูดอย่างงี้ไม่เป็นไรเราเป็นจิ้งจกที่น่ารักแล้วถามเขาไม่ต้องไปมองเขาอิมเมจภาพเราไม่น่าผอมแล้วเหมือนพี่โดนกระทำตลอดพี่คือเนี่ยจะปลายปีแล้วคือยังโดนทำร้ายอยู่เลยเหมือนเขาไม่อยากให้เราผอมปะนั่นน่ะสิแสดงทำไมเขาอาจจะเป็นห่วงแต่ว่าช่วงนี้แบบน้ำหนักลดลงนิดนึงต้องพลิกเพิ่มขึ้นมาไม่หลังจากที่เขาทักพี่หวันเจี๊ยบย่างกินต้องเพิ่มต้องใส่ขึ้นมาไม่ปีเพราะว่าหลังจากที่เขาทักว่าเราหอมไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันก็อยู่ในแพลนนี่แหละครับผมบางทีแบบตั้งใจด้วยแหละตั้งใจให้แบบว่าเราก็มีเหมือนเรามีงานที่เราต้องถ่ายใช่ครับผมก็เลยตั้งใจลดหมักมานิดนึงก็เดี๋ยวจะกลับไปเหมือนเดิมแล้วตัวเขาเราเป็นไงบ้างตอนนี้น้ำหนักขึ้นหรือลงน่าจะขึ้นนะดูจากว่าใบหน้านิดหน่อยอะไรนะครับพี่ไม่ล้อเขาหรอกพี่มีแต่เขาว่าล้อพี่อย่างน้อยพี่ก็เป็นจิ้งจกที่น่ารักละกันได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ